ในเมื่อชีวิตคือการเดินทางจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการเดินทางที่ควบคุมได้ดังใจหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยชุดคลัตช์ที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศผ่านการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญผสานกับความแม่นยำของเทคโนโลยีทันสมัยสร้างสรรค์ขึ้นเป็นชุดคลัตช์คุณภาพสูงและได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกชิ้นเราต้องการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้การควบคุมอยู่ในมือคุณและตอบสนองการขับเคลื่อนได้ดั่งใจให้คุณไปได้ไกลขึ้นแล้วเร็วยิ่งขึ้นบนเส้นทางชีวิตของคุณนี่แหละมาตรฐาน BRC BRC Go Further Go Fasterคุยกับกูไว้ซะดีว่าอู่ใหญ่ที่สุดในสระบุรีมาถึงอู่แม่งไม่มีใครอยู่สักคนพี่วิเชียนเฮ้ยกูว่าเราต้องกลับป่ะวะพี่มันไม่มีคนเลยนะทีมงานไรยังอ่ะเอาแล้วผมจะสัมภาษณ์ใครพี่ไม่พี่อ่ะมันไม่มีคนเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมฮะสวัสดีครับไม่แต่ผมอยากรู้ว่าพี่ยืนตากแดดทำไมวันนี้มาอยู่กับรายการฮะเทนดี้ทักฮะกับเพจ XO Auto Sport ใช่ใช่ก็วันนี้เรามาบุกที่ไหนพี่สระบุรีอ่ะฮะแต่กูยังหาคนไม่เจอนะเดี๋ยวก่อนแต่ทางบ้านมีคำถามมาพี่โก้ไปไหนยืนกุมมือก่อนพี่หันไว้อะไรเลยเอ้าพี่โก้ไม่มาเหรอเรียบร้อยเฮ้ยน้ำตาลขึ้นเรียบร้อยเมื่อวานไปหาหมอบอกว่าวันนี้ต้องหยุดไลฟ์วันนึงใช่น้ำตาลขึ้นมากเลยตอนนี้ตาซ้ายเริ่มปิดแล้วเบาหวานขึ้นตาใช่ขึ้นตาซ้ายเริ่มปิดแล้วตอนนี้ก็น่าจะแย่แล้วน่าจะแย่อ้าววันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่สระบุรีฮะครับผมเอยเลสซิ่งช็อปสระบุรีขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะแอทแทคฟอร์สฮะสมุดบัตรสตอมฮะโชคเอาคุณภาพฮะของดีแต่งไม่เลือกสเปคฮะของแต่ไม่เลือกสเปค BRC คัทฮะ BRC คัท Go Faster Go Faster ฮะลูคัทออยลูบิแกนฮะลูคัทออยนี่ติดต่อใครตู่โคราชใช่ฮะแล้วก็อักษรคาร์บอนวิสาดมือใหม่ไอ้นี่มือใหม่แอดมินบอกว่ามึงบอกสปอนเซอร์เขาช้าหน่อยเพราะว่ากูกดไม่ทันน้ำไม่ทันไอ้คนเก่าทันโถอักษรคาร์บอนวิสาดงานคาร์บอนคุณภาพฮะของดีพี่แล้วก็ดีไอโกแกจิตสำหรับอุปกรณ์การถ่ายทำเป็นไงไม่ลืมแม่นไหนไม่ได้วันนี้มาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่มันจะไม่มีใครมาจริงๆเหรอวะพี่บอกผมว่าอู่เนี่ยใหญ่มากลองดูดิตัวดูดิดูอู่ดิไปดูรถนะเราวันนี้เราจะไลฟ์ยังไปดูอีกเหรอวันนี้เราจะไลฟ์ประมาณ5 นาทีเฮ้ยแล้วเราต้องสัมภาษณ์ใครเฮ้ยแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมพี่ผมอยากรู้มากเลยถ้างานหน้าร้านเป็นแบบนี้พี่ไอ้ที่ไม่มีใครทำอะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหตายแล้วนี่ดูจากสภาพอะรถนี่ทำทุกวันสีใหม่เฮ้ยนี่เราต้องอยู่กันแบบนี้จริงเหรอ PM 2.5 โคตติ้งใช่เขาบอกว่าอะไรอะพี่แล้วเขาจะด่าผมไหมโอ้ยแล้วเดียวเขาจะด่าผมไหมไม่พี่ถ้าเกิดพี่ไม่โดนด่าแสดงว่าไม่ใช่ช่วงเทรนดี้ทักไงพี่ต้องโดนด่าเว้ยแล้วพี่จะรู้ว่าเป็นช่วงของพี่จริงๆก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยฮะทำไมมีแค่นี้ครับทำไมยังไงเนี่ยพี่ชาติพี่เชียนเป็นไงนี่เชื้องัดบ้านเลยไหมเชื้อพี่โก้เข้าสิงเวลามาหาผู้ใหญ่ต้องทำไงพี่พี่เชียนกูบอกรู้แล้วทำไมโดนด่าโอ้โหเฮ้ยมันจะไม่มีใครมาจริงเหรอวะอันนี้ถูกบ้านไหมเด็กพี่อันนี้บ้านพี่วิเชียนอือหือเน่ๆๆๆเดี๋ยวกูเรียกที่บ้านอ่ะพี่เชียนเอาฮะบอกเลยพี่เชียนโดนลูกปืนส่องไม่รู้เรื่องด้วยนะ
ม่เกี่ยวกันนะพี่ไม่เชื่อไม่อยู่บ้านวะหลังหรือเปล่าโอ้โหกูเจอทางละโอ้พี่ก็ไม่บอกว่ามันอยู่ข้างหลังแม่เจ้าโอ้ปลาอยู่นู่นเว้ยแต่ตัวอยู่นี่เดี๋ยวลองถามเขาดูพี่อ่านว่าข้างหน้านั้นคือพี่เชียงกลัวคำหยาบไม่ได้โอ้โหแม่แล้วกูจะเดินหากันเจอไม่ได้วันเนี้ยพี่เชียงไงอยู่นี่อยู่นี่นี่โอ้โหผมไปเรียกพี่ที่บ้านพี่ไม่อยู่บ้านเหรอสวัสดีครับสวัสดีฮะพี่สวัสดีครับเมื่อกี้ผมไปเรียกพี่ที่บ้านอ๋ออยู่ข้างหลังอันนี้บ้านพี่ปะอ๋อบ้านผมบ้านผมโอ้โหนี่หมดไปเกือบ10 ล้านบ้านนี้หมดไม่น่าเกิน18,000สวัสดีพี่เชียงยังเป็นทางการนะสวัสดีครับกับเทนดีทางฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็วันนี้มาพี่เอ๋ยกับพี่วิเชียนครับเฮ้ยพี่เอ๋ยนี่อะไรลูกสาวผมครับอ๋อเอ๋ยเลสซิ่งช็อปนี่คือลูกสาวคือชื่อของลูกสาวแล้วเอามาตั้งเป็นชื่ออูใช่ครับแล้วจริงๆในวงการเนี่ยเขาเรียกคือเรียกผมวิเชียนวิเชียนครับวิเชียนพี่มีชื่อเล่นไหมพี่เชียนพี่เชียนว่าพี่เชียนชื่อจริงอ่ะวิเชียนชื่อจริงชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกันครับชื่อเดียวกันครับก็วันนี้เรามาหาพี่เอ๋ยที่สระบุรีครับจริงจริงเราได้ข้อมูลมาว่าอูพี่เอ๋ยค่อนข้างครบวงจรระดับหนึ่งระดับหนึ่งระดับหนึ่งแล้วนี่ ผมเห็นอูนี่ผมคิดว่าโรงงานเหมือนแฟคทอรี่เลยเหมือนโรงงานยังไม่เสร็จดิโอ้โหยังไม่เสร็จเหรอยังไม่เสร็จครับมีอีกนะฮะผมเข้ามาทีแรกอ่ะผมตกใจเลยนะครับผมนึกว่าแบบเป็นศูนย์บริการแบบพวกกับค่ายรถใหญ่ๆเงี้ยคล้ายโชว์รูมศูนย์ใช่ศูนย์เลยตอนแรกคือผมก็ชอบรถซิ่งเหมือนทั่วไปเนี่ยทีนี้พอจุดอิ่มตัวปุ๊บอายุเยอะมากขึ้นไม่มีเวลาให้ครอบครัวก็เลยแบบว่ากลับมาที่รถพวกหลังถนนสแตนดาร์ดอะไรพวกนี้มากกว่าพูดมาขนาดนี้แล้วพี่เอ๋ยครับพี่เล่นรถเนี่ยเมื่อไหร่วะคอมมอนเร็วมันมอเตอร์ไซค์พี่ไม่ได้เล่นยะมอเตอร์ไซค์ก็มีแบบแบบวัยรุ่นช่วงเด็กๆไม่มีตังก็คือยุคคอมมอนเร็วมาปุ๊บก็พี่เอ๋ยเล่นรถปกติแล้วผมไม่มีความรู้พวกนี้เลยโอ้นี่ขนาดไม่มีความรู้นี่ลูกค้าไว้ใจพี่มากเลยเดี๋ยวคือลูกก่อนที่บ้านเพื่อนๆดูดูรถที่มาใช้บริการนี่พี่ไม่มีความรู้ครับอู่ไม่ใหญ่มากโอ้โหใช่เราจะบอกเลยอู่ไม่ใหญ่นะฮะท่านผู้ชมดูหาคือเดินไม่ไหวหาก็ไม่เจอเอางี้ดีกว่าช่างเนี่ยในอู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่คน10 กว่าคน10 กว่าคนบอกเลยไว้กี่ตัวนะบ้างครับไว้กี่ตัวครับ9 ตัวไม่ไอ้ห้อยเยอะอ่ะพี่ผมมองว่าประเด็นใครก็ได้แต่ไอ้ห้อย9ตัวแล้วมันใช้ทุกคันมันรถมันขึ้นอยู่ทุกคันเนี่ยผมว่ามันยากอ่ะพี่ใช่ใช่อย่างอู่ในจริงจริงๆอู่พี่ครับขยับขยายมาจากข้างหน้าปะข้างหน้าครับตอนแรกเป็นเพิงอยู่เลยเล็กๆแล้วก็ต่อก่อสร้างขึ้นมาเรื่อยๆกลับไปกลับมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยหมุนแสดงว่าอีก5 ปีเรามาใหม่แม่งสุดนู่นน่าจะยาวถึงนู่นเลยพี่เห็นอยู่น่ายาวถึงนู่นก็ค่อนข้างอลังการคือมันใหญ่เลยครับอยู่สระบุรีนี่ต้องนึกถึงพี่เอ๋ยเลยก็อยากให้เป็นอย่างนั้นบ้างเหมือนกันรถขึ้นชื่อของพี่เอ๋ยเลยพี่ผมถามหน่อยที่พี่เอ๋ยเมื่อก่อนผมเล่นรถแข่งผมมีทุกรุ่นของผมเองผมมีตั้งแต่โอเพ่นมีเกียร์ซิ่งอ๋อมีเกียร์ซิ่งครับมีโอวีโก้โอเพ่นมีที่แม็กโอเพ่นอย่างเงี้ยหลังนั้นอ๋อจริงๆจริงๆเล่นพี่เอ๋ยเล่นทางอู่ก่อนหรือว่าเล่นรถก่อนก่อนเล่นก่อนปกติผมก็มีงานส่วนตัวของผมอยู่ก็มีธุรกิจที่บ้านเลี้ยงปลาปะเลี้ยงปลาอ๋อก็จริงๆเลี้ยงปลานี่ไงพี่มีบ่อปลาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเลี้ยงปลาแล้วก็มาทำอูยุงหน้าเล็กๆใช่แล้วก็ต่อไปเรื่อยฟาร์มผมจะอยู่อีกที่นึงพอดีผมไม่ได้อยู่นี่ครับอันนี้ก็มีฟาร์มอีกที่นึงด้วยมีฟาร์มอีกที่กันก็มาดูลิฟที่บอกนะ9 ตัวก็คือทุกตัวเนี่ยใช้บริการแน่ๆพี่อ่านผมอยากรู้ว่ารถสร้างชื่อของอู่คือตัวไหนรุ่นไหนพี่ล่าสุดตอนนี้แล้วกันตอนนี้ที่แบบวิ่งอยู่เลยอ่ะก็จะเป็นพวกนะครับ1,900ครับคือคันนี้ป่ะฮะใช่ครับคันนี้ไม่แต่เราอู่ต่างจังหวัดพี่เอ๋ยเราวิ่งสู้นะ1,900ก็ผมว่าไหวนะพี่เอ๋ยวิ่งเท่าไหร่เอางี้ป่ะเอาเวลาซ้อมไหมเอาเวลาซ้อมไม่เอาเวลาเบสเรคคอร์ดเลยซ้อมก็เอา10.6
สิบเร็วนะผมเร็วที่สุดตอนนี้นะทั้งเวลาซ้อมนะครับไม่คือสถิติอย่างเป็นทางการเนี่ย11.0ถ้าอย่างในงานซุปอัพผมวิ่ง11.4ก็คือเวลาเป็นทางการแต่พี่ซ้อม10.6เลยเหรอ10.6ครับ16นี่เร็วสุดนะพี่ไม่มีใครเคยรถเบารถมันจะเบานิดนึงอ๋อก็คือวันซ้อมเนี่ยใช่วันซ้อมเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาวันซ้อมเนี่ยก็คือรถเบารถตัดอะไรเงี้ยก็จะวิ่งได้เลยใช่ครับแต่พอเจองานแข่งเนี่ยเราจะต้องมีการทวงใช่ครับพอทวงน้ำหนักเพิ่มไปเวลาก็อาจจะผิดเพี้ยนอะไรงี้วันซ้อมรถมันก็ค่อนข้างจะเบาเราวิ่งดูทรงดูคนขับนะครับวันนั้นก็เวลามันก็เลยหลุดไป 10.6 10.6 เทอร์โบพังด้วยวันนั้นเดี๋ยวพี่10.6นี่เร็วสุดนะพี่เทอร์โบพังวิ่ง 10.6 เหรอใบหายไปใบนึงครับตอนนี้ถ้าใบครบนี่ผมว่านั่นมาสักประมาณ 10.4 ได้ไหมก็ถือว่าผมโชคดีครับวันนั้นผมก็มันวิ่งได้ก็คิดว่าไม่คิดว่ามันจะวิ่งได้ขนาดนี้วันนั้นวันนี้เดี๋ยวทีมงานอันนี้พี่ขับเองเลยปะผมมีช่างขับอีกคนใครขับพี่เลยช่างเอช่างเอครับผมอายุเยอะครับมือไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนนะมือไม่เร็วแต่อย่างอื่นเร็วไงอะไรวะพี่เอลก็คือคันนี้คือจอดสแตนบายครับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มมาพี่เพิ่งหย่อนเครื่องไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับอ๋อก็โอวอนครับมีโอวอนตัวนี้ก็ขึ้นใหม่ MRXเต็มระบบช่วงล่างอันนี้ช่วงล่างอะไรพี่ช่วงล่างก็เป็นโฟลิงหมดแล้วครับโชก็เป็นครับแอทแทคคอร์สครับเป็นแอทแทคคอร์สครับเฮ้ยแต่ว่าเรื่องโชกเนี่ยล่าสุดเราก็ไปที่พี่เอปทูครับแอทแทคคอร์สจริงๆใช่อันนี้ก็แอทแทคคอร์สแอทแทคคอร์สจริงวิ่งได้ครับโชกแอทแทคคอร์สวิ่งได้แน่นอนครับก็ไปที่พี่เอปทูก็เคยเจอแอทแทคฟอร์สครับใช่ใช่ก็คือแอทแทคฟอร์สจริงๆมาที่นี่ก็แอทแทคฟอร์สครับแสดงว่าพอดีครับเกียร์ซิ่งผมก็ใส่อยู่เกียร์ซิ่งพี่ใส่แอทแทคฟอร์สเหรอใช่ครับใส่อยู่สีเขียวนี่เป็นสีเอกลักษณ์ของตัวเองเลยป่ะพี่พอดีคือมันค่อนข้างจะลงตัวอย่างคันนู้นก็ลูกค้าเขาชอบสีนี้เพลินของผมก็ชอบสีนี้อยู่ก็สวยนะครับแล้วคันนั้นรุ่นอะไรพี่เลยนี่ก็1,900เพิ่งหย่อนเครื่องอ๋อนี่ก็1,900เหมือนกันแต่มันทุกทีวิ่งสนามคันนี้ไม่ใช่หรอใช่ครับคันนั้นเพิ่งต่อเสร็จอ๋อแสดงว่าหลังจากนี้พี่เอ๋ยจะส่งไอ้พี่วิเชียนครับจะส่ง2คัน2คันครับก็จะมี2คันก็แล้วงานหน้าร้านพี่เอ๋ยมีมั้ยพี่ก็วันนึงผมที่รถแข่ง2คันเฉลี่ยผมเน้นรถบ้านครับรถบ้านผมวันนึง15ถึง20คันต่อวัน15ถึง20ไม่ต่ำกว่านี้10ต่อวันถึง20โอ้แต่ได้ผมว่าได้เพื่อนๆช่างผมเยอะก็ดูดิเนี่ยเปิดฝากระโปรงเนี่ยอันนี้คือรถบ้านทั้งนั้นเลยนะรถบ้านใช้งานได้ก็คือรถบ้านคันไหนยกคัทก็จะมาขึ้นลิฟต์ครับคันไหนงานข้างล่างก็จะจอดอยู่ใช่เยอะมากแสดงว่าคัทพี่ขายเยอะมากเลยพี่ก็ถือว่าเยอะมากครับพี่โชว์เพื่อนๆเลยผมอยากรู้เลยครับคัทพี่ขายเดือนกี่ชุดเอาพร้อมยกเลยไอ้ยกแล้วก็พี่เอมีส่งด้วยครับส่งด้วยใช่ไหมอ่ะส่งด้วยครับผมเป็นอูสระบุรีวิ่งมาสบายครับก็มาเบิกได้ก็มาคุยได้เอาได้ครับแสดงพี่ต้องขายเยอะเดือนนึงเป็นร้อยครับสบายสบายยอดนี้ฝากบอกถึงพี่เอ็มด้วยนะ BRC ก็ถึงว่าน่าจะไม่พออ่ะเดือนขายเป็นร้อยชุดนะสบายสบายครับผมยกกันทุกวันละหลายๆคันทั้งยกทั้งขายส่งใช่ครับแล้วนั้นก็หย่อนเครื่องไงพี่เอาไปดูคันนั้นไหมเดี๋ยวไปดูคันนี้หน่อยขอดูคันนี้หน่อยพี่เอ๋ยได้ครับผมขอจับรถผมขอรื้อหมดเลยนะพี่ได้เลยครับดีครับนะครับมันเป็นสไตล์พี่อยู่แล้วพี่เดี๋ยวก็ด่ากูอีกนะครับเฮ้ยแต่ผมขอแล้วเพิ่งหย่อนไปเมื่อกี้ครับอันนี้ก็สเต็ป 1.9 เหมือนกันหย่อนไปเมื่อกี้รู้ว่ารายการจะมาถ่ายเลยหย่อนให้เมื่อกี้เลยเมื่อกี้เขาบอกอยู่พี่ทำเพื่อผมทำเพื่อ XO ขนาดนั้นเลยครับผมเร่งครับผมไม่ค่อยว่างทำรถแข่งครับผมช่วงนี้มีงานอะไรพี่เอ๋ยพี่เชียนก็นี่อีสุพี่เอ๋ยอยู่นั่นแหละพี่เอ๋ยไปเรียนเนี่ยแต่ติดแต่ติดพิเศษจริงเจอสนามก็เรียกพี่อ๋อยพี่เอ๋ยชื่ออู๋ไว้พี่ครับก็คันนี้จะปั่นให้ทันครับงานอีสุครับว่าจะวิ่งอ๋ออีสุเลสปิริตครับเพราะสนามแรกคันนี้ไม่ทันคันนี้เวลาเก่าวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ยังครับเพิ่งเสร็จครับอ๋อคือตอนแรกก็จะวิ่งซุปอัพนี้พอดีเครื่องตัวคันนู้นมันพังไม่ทันก็เลยขอจอดคันนี้เพื่อที่เอาเครื่องของตัวเนี้ยไปหย่อนใส่คันนู้นเพื่อที่จะวิ่งในงานให้ได้ครับงานเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆบอกเลยเสียสละคันนึงมันไม่ทันซุปอัพนี่ต้องเป็นงี้จริงๆครับพี่ครับไม่วิ่งไม่ได้หรอพี่ผมถามที่อ้าวผมถามตรงๆเลยโหพี่คือซุปอัพนี่มันเป็นยังไงพี่ศักดิ์ศรีอ่ะพี่นี่เป็นไงคือไม่ต้องวิ่งเลยอย่างน้อยอ่ะอย่างที่พี่โก้บอกพี่เหมือนมันไม่เข้าเรียนไปแล้วก็พอมิดเทอมก็ต้องสอบใช่ซุปอัพนี่คือต้องสอบ
ผ่านไม่ผ่านไม่ว่ากันขอให้ได้เข้าไปก่อนอ๋อตอนสอบเราคือเราต้องไปก่อนเขาเรียกว่าเป็นการสอบใหญ่ใช่ครับมันเป็นความฝันของคนเล่นรถแต่จริงนะพี่ถ้าเราทำรถมา1คันวิ่งอยู่จุกจิกจุกจิกสนามสระบุรีพี่มันไม่ใช่นะพี่มันต้องไปวัดตะซุปอัพถ้าได้ถ้วยซุปอัพเนี่ยคือแบบมันก็เป็นความภูมิใจของทีมช่างนะครับแล้วปีที่แล้วผลงานเป็นไงพี่วิ่งซุปอัพคันนู้นครับผมได้ที่3มาครับพอดีเครื่องพังไหลเข้าเส้นนี่เป็นไงถ้าไม่ไหลเข้าเส้นที่1ไม่หนีบัฟนิดนึงมีบัฟนิดนึงลูกสู่ผมทะลักออกมาข้างนอกละลายก้านขาดอ๋อก้านขาดเลยก้านขาดฮะไหลเข้าเส้นได้ที่3ครับเป็นไงไหลเข้าเส้นโชว์เวลาเท่าไหร่พี่ 11.4 ฮะตอนซ้อมผมวิ่ง 11.0 น้ำหนักเต็มก็ถือว่าแรงฮะรถของรถคันนี้ของรถพี่วิเชียนคันนี้แรงคันนี้แรงจริงแรงจริงก็ถือว่าวิ่งกับกรุงเทพก็กรุงเทพก็หอบเหมือนกันได้สนุกด้วยกันได้สนุกอ่ะพี่เป็นสีสันคันนึงก็ได้เล่นเลยอ่ะก็ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะก็ผลงานมีอยู่ตลอดครับแล้วอย่างงานหน้าร้านครับงานหน้าร้านต้องโทรมาพี่โทรครับผมให้กลับไปหลายคันสมมติผมขับรถมาฟ้าพี่ผมยกคัส BRC ไหมถ้ายกคัสเนี่ยผมอ่ะตอนนี้เลยอ่ะพี่ตอบว่าไงจอดรอครับรีบผมเต็มลูกค้าที่รู้อยู่ลิฟต์เต็มเนี่ยคือไอ้นี้พี่ตอบจริงนะตอบจริงๆก็คือ9ตัวนะที่เต็มเนี่ยไม่ได้ว่ามี2ตัวนะคือไอ้รถที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันต้องรอขึ้นลิฟต์รอถ้าอย่างยกคัสอ่ะผมก็1ผมก็ต้องรอให้รอละเดี๋ยวลิฟต์ผมเต็มอ่ะพี่เคยไปร้านอาหารที่มันกินอร่อยอร่อยป่ะล่ะใช่เวลาพี่ต้องยืนต่อคิวอยากกินอะไรสักอย่างนึงมันก็ต้องรอมันก็เหมือนกันน่ะครับคืออยากทำที่ดีๆมันก็ต้องรอใช้เวลาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดินที่อู่พี่วิเชียนแป๊บนึงผมเริ่มเมื่อยขาเว้ยพี่มันใหญ่มากอู่พี่จะลึกไปไหนวะผมก็ยังเมื่อยเลยพี่วันนึงผมเดินไม่รู้กี่รอบก็ดูสภาพอะรู้เลยว่าเดินไม่ไหวไม่ไหวจริงพี่อายุเยอะแต่รถแข่งของพี่ก็ทำนี่ก็ส่วนมากเป็นรถที่เพื่อนสนิทกันจริงๆที่ให้ทำกันอย่างสมมติผมมีเงินก้อนนึงครับพี่วิเชียนผมอยากทำรถแข่งวิ่งคลอง5ครับงานซุปอัพครับพี่ตอบว่าไงถ้าแบบว่าไม่สนิทจริงก็ลำบากไงพี่ไม่รับทำผมโยนให้ตั้งหลายอู่แล้วหลายคันคือไม่มีเวลาให้ครับผมบอกตรงรถแข่งผมเบาแล้วพี่กล้าตอบอย่างนี้กับลูกค้าเลยเหรอผมบอกว่าถ้าเข้ามาหาผมว่าผมดีใจแต่ผมต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่มีเวลาทำให้บางทีผมอยากพัฒนาของผมก็คืออยากอย่างคันนู้นอ่ะผมว่าผมก็ทำผมไม่ว่างผมก็จอดทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะก็คือพี่เอ๋อยากจะบอกว่าที่ไม่ทำเนี่ยไม่ใช่ว่ายิงก็คืออยากจะทำที่มีอยู่ใช่ให้มันดีที่สุดใช่ไหมฮะถ้าเดี๋ยวเฮ้ยโลภคันนั้นก็เอาคันนี้ก็เอาไอ้นี้ไม่เสร็จนะไม่เสร็จรถแข่งสุดท้ายไม่ได้ดีสักคันมันพัฒนาตลอดหยุดวัน2วันเวลาคนอื่นเขาก็นำไปแล้วสุดท้ายไม่ได้ดีสักคันใช่เป็นแค่ตัวประกอบไม่ได้เป็นแค่เอกทีไม่มีอ๋อเห็นไหมเป็นแค่ตัวประกอบคือทุกคันเป็นตัวประกอบหมดใช่แต่คือแสดงว่าไอ้นี่พระเอกทั้งนั้นก็อย่างนี้ผมจะอย่างใช่ก็เอ้ยแจวแจวก็คือมีแต่ตัวประกอบอู่ทุกอู่เก่งเหมือนกันหมดอ่ะอยู่ที่เขามีเวลาทำให้อย่างนั้นนะผมเราก็เลยอยากจะโยนเวลาให้รถที่แข่งให้เป็นพระเอกทุกคันแล้วปีนี้ซุปอัพมีแผนการยังไงบ้างพี่หลักเลยผมส่งก็สองคันเนี้ยครับแล้วเครื่องต้องตอนแรกผมคิดว่าเครื่องผมไม่หลับมันก็หลับเพราะว่าอุปกรณ์มันแรงขึ้นครับอย่างเทอร์โบมันแรงขึ้นครับเครื่องยนต์มันแรงขึ้นทุกอย่างมันแรงขึ้นแท็กมันนึบใช่แต่ซุปอัพเนี่ยโอ้โหสุดยอดใครไปวิ่งงานธรรมดาเนี่ยกะซุปอัพคนละอารมณ์เลยพี่หนึบแน่นอนนะพี่แท็กเหนียวสุดๆครับทุกคนบอกเหมือนกันทุกอู่บอกเหมือนกันนะว่าซุปอัพนี่หนึบจริงๆพอเราโค้ชกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็โอ้โหก็น่าจะเรื่องจริงอะพี่เดินนี่ติดใส่ท่าแตะไม่ได้ครับยิ่งหนึบก็อยากให้นักแข่งเห็นเวลาพี่ฟีทิ้งฟีอะไรเงี้ยมันก็อันนี้คือออกเต็มใครไม่ไหวก็พังไปใช่ครับใครไม่ไหวก็พังไปเราลองไปดูสิอันนี้ก็นี่ก็มาทำสีแล้วยังฝาคาร์บอนพี่เอ๋ยมีไหมฮะมีครับอ๋อที่นี่ก็คือก็อ่ะแล้วถ้าผมมาใส่ฝาบานหนึ่งได้ไหมพี่ได้ครับเยอะแยะครับก็มีครับสต็อกเกือบทุกรุ่นเอารุ่นไหนอ่ะผมเป็นกระบะผมมีเกือบทุกรุ่นนะครับอ๋อทั้งกระบะครบแล้วพี่เอ๋ยทำเก่งปะเก่งทำไม่เป็นนะเก่งทำไม่เป็นนะก็ถ้าเพื่อนๆที่ผมว่าผมขับรถเก่งมาเนี่ยแล้วอยู่ๆผมเสียเติมลมได้อย่างเดียวท่านเครื่องยังไม่ถ่ายเลยบอกเพื่อนๆไปก่อนเลยนะถ้าเกิดใครมีธุระที่จะขับรถอะไรมาอย่าขับเบนซินมานะแนะนำให้ขับกระบะมาผู้พี่ทำงานเยอะจริงไม่ไหวหรอกผมดูทรงแล้ว
ครับเราก็ต้องทำอะไรที่เราถนัดดีกว่าพี่ใช่ใช่ใช่เราไม่ถนัดเราก็บอกตรงๆไม่ใช่ว่ามันเป็นเสียชื่อเปล่าไม่ว่าจะทำแม่งทุกอย่างลูกค้ามาเอาหมดทำให้เป็นมันเป็นตัวประกอบทั้งหมดที่นี่เขาก็เป็นตัวแทนหมดเลยทั้งอากานะใช่ไอแท็กฟอร์ดบีอาร์ซีโอ้ถือโอ้โหพี่ตีเห็นยังดูแต่ว่าสปอนเซอร์เนี่ยของเราเนี่ยโชว์ไอแท็กฟอร์ดบีอาร์ซีคัทอากานะคาร์บอนครับอยู่ที่นี่หมดเลยเยอะแยะครับที่นี่ครับที่นี่มีหมดเลยครับพูดถึงสต็อกนี่ผมอยากเห็นเลยว่ะพี่ตรงนี้เปิดมากี่ปีแล้วพี่เอ้ยพี่วิเชียนกูก็พูดอยู่นั่นนะเอ้ยนะน่าจะ2ปีมั้งข้างหลังอ่ะเพิ่งเสร็จ2ปีปกติจะอยู่ข้างหน้ากันอ่ะแล้วคันนี้ไม่คันนี้ไม่ได้ไม่ได้วิ่งเหรอพี่คันนี้ผมวิ่งครับวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งอันนี้ก็อันนี้อันนี้รุ่นอะไรพี่พี่เชียนอันนี้วิโก้ฮะก็รุ่นวีโก้ไททันอะไรอย่างงี้ใช่ครับวีโก้ป้ายแดงเลยรถออกห้างเลยนะพี่ จอดนานครับ แต่คันนี้สนามผมไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะพี่เบาแล้วครับช่วงนี้เบาก่อนแต่ขึ้นลิฟต์ไว้เหมือนจะทำอะไรสักอย่างก็เนี่ยนะครับก็เตรียมไว้ครับรถมันจอดนานคุณพี่อยากให้เห็นช่วงล่างอีกเลยอ่ะตัวมาลองมาดูช่วงหน้าดิเนี่ยแต่ช่วงหน้าเฮ้ยแต่ช่วงหน้าแต่ฟอนต์นี่พี่นี่เรื่องจริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะทุกคันเลยอ่ะครับเดี๋ยวพี่แล้วยังคัดพี่ใช้ของอะไรพี่ก็เบียร์สีครับทีนี้รถกระบะช่วงล่างเขาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหอย่างช่วงล่างโอ้ยช่วงล่างเป็นโฟลิงแล้วเนี่ยพี่ครับรุ่นนี้เปิดโฟลิงหมดแล้วครับแล้วอย่างนี้พี่ทำเองปะตรงนี้ของช่วงล่างก็บอดี้เป็นของพวกจิตเฮดเดอร์ครับอ๋อช่วงล่างก็จะเป็นนัดจิตก็เป็นโฟลิงหมดเลยใช่ครับอุ้ยคันนี้น่าวิ่งต่อพี่ทำไมหยุดล่ะตังค์ไม่ค่อยพอช่วงนี้อ๋อ ตามเศรษฐกิจนะหลักๆเลยครับอุ้ยแต่คันนี้ทำไปเยอะนะใช่ครับทำไปเยอะมากช่วงล่างนี่ไม่เหลือยับหมดแล้วล้อหมดแล้วเนี่ยล้อหมดแล้วครับคันนี้วิ่งดีสุดเท่าไหร่พี่เอ๋ยตอนนั้นมันกูก็ยังเอ๋ยอยู่ตอนนั้นมันวิ่งฝ่าหน้า 3,000 กูก็ยังเอ๋ยอยู่แล้วมันก็ลง10ไปแล้ววันนี้ลง10ไปแล้วด้วยลง10ไปแล้วฮะโอ้ยแต่น่าวิ่งมากเลยอ่ะเปลี่ยนอ่ะผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องดีเซลอย่างงี้ต้องลงรุ่นอะไรถ้าเป็นในซุปอันเนี้ยเขาจะรวมไว้ Vigo Titan เพราะว่าเป็นรุ่นที่อย่าไปอย่างไอเนี้ยไปวิ่งกับ D-Max เขาจะเหนื่อยพี่ใช่เขาจะไม่ไหวเขาเลยจะไปเอารวมกับ Vigo มา Titan มาคู่กันเพราะ Titan ไปวิ่งกับ Isuzu ก็เหนื่อยอีกเขาเลยจับคู่มาอยู่ด้วยกันเพราะคล้ายๆกันสเต็ปเดียวแต่เวลาก็บางทีก็เตตันบางทีก็วิโก้นะพี่รุ่นเนี้ยใช่ป่ะบางทีก็สู้สีแต่ถ้าไปเล่นกับดีแม็กอีสูเนี่ยจบเลยสู้ไม่ได้ก็สู้ไม่ได้ก็เลยมีรุ่นนี้ขึ้นมาเขาเรียกวิโก้เตตันนี่แหละฮะคันนี้ก็วิ่งในรุ่นนี้แหละฮะสายดีเซลจะยกให้เขาจริงๆบอกเลยแล้วก็ยังอุ้มพี่เชียนนี่มีระบบหัวฉีดก็มีครับผมมีห้องเช็คห้องทำของผมเองเอาไปดูได้ครับก็จริงๆจะมีเช็คหัวฉีดเช็คปั๊มใช่ครับนี่พี่จะทำทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะมันไม่ค่อยมีเวลาออกไปข้างนอกครับอ๋อแต่ถ้าอย่างพูดถึงกรุงเทพจะมีร้านนู้นร้านนี้รับเช็คปั๊มหัวฉีดมันก็ง่ายนะพี่เนาะครับมันก็หยิบยื่นส่งกันมันก็เป็นห้องประกอบเครื่องโอ้โหพี่มาตรฐานมากเลยอ่ะเปิดได้ครับในห้องประกอบเครื่องเพิ่งใส่แล้วของสต็อกพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในออฟฟิศครับดูห้องกับเครื่องมีโซฟารับแขกอย่างดีเลยแอบคุยเด็กนี่ก็จะเอาความจริงที่บ้านมาก็ที่มาก็วันนี้ละแอบคุยกับเด็กอ๋ออันนี้ห้องประกอบเครื่องครับเช็คปั๊มอันนี้เช็คปั๊มเหรอพี่นี่เช็คปั๊มหัวฉีดหูพี่มีทุกอย่างเลยอ่ะเชิญครับนี่พี่บอกว่าพี่ไม่มีความรู้เรื่องก็ผมได้แบบเพื่อนฝูงดีอาจารย์ดีนะครับเขาสอนบ้างอันไหนเราไม่รู้เราก็ขอถามเขาเอาเป็นห้องที่สะอาดมากมาตรฐานเลยอ่ะครับมาตรฐานเหมือนโชว์รูมก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างราคาเงี้ยผมยืดหยุ่นให้ในตัวได้ลูกค้าบอกพี่ผมทุนไม่พออ่ะตรงนี้ก็ของเราเองอ่าน500 1,000ก็ลดกันหย่อนกันไปไปส่งเขาเราบวก200ลด500ก็หัวทิ้งกันไปนะครับอืมแล้วก็มีก็ไว้ใช้ประกอบปั๊มเช็คปั๊มอันนี้เช็คปั๊มหัวฉีดจะอยู่นี่หมดเลยใช่ครับนี่ครับแบ่งโซนชัดเจนนะครับอู่ที่บางทีเรามองว่าที่พี่เอ๋ยสระบุรีเนี่ยมันเป็นต่างจังหวัดแล้วก็ไม่คิดว่ามันเป็นระบบจริงๆมันเป็นระบบจริงๆผมก็อยากทำให้มันมาตรฐานนะครับว่าให้ผมสร้างอีกหลังนึงแบบนี้ผมก็คงไม่ได้ทำหรอกทำตรงนี้แล้วก็อยากทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดมีคำถามมาทางบ้านถามมาครับว่ามีห้องคาราโอเกะไหมห้องคาราโอเกะ
เอาผมเปลี่ยนเป็นห้องตื้อเลยกันเปลี่ยนเป็นห้องไอ้ห่านี่เคยมาแน่คุณแล้วไอ้คนเนี้ยมึงนี่รู้จริงเนี่ยมึงนี่รู้จริงเลยมีแต่ไอ้เนี้ยต้องอยู่แถวนี้แหละใช่ใช่ได้ใช่ได้แม่นี่มันไอ้นี่มันรู้จริงก็จริงข้อมูลชีพก็ครบวงจรกันไปไอ้ดีแม่คันนี้มันทำอะไรพี่อันนี้นะรู้แม่งไหมนี่ไอ้รับพิตตี้อย่างเดียวโอ้โหเป็นรถอ้าวพี่บอกไม่ทำเก่งมี BM อยู่คันนึงอ่ะไม่ใช่เหรอทำ BM ด้วยนั่นมี BM ด้วย X4 เลยรถคอกครับรถคอกแถวนี้เยอะไหมครับพี่เยอะนะสระบุรีมันเป็นเมืองขนส่งด้วยครับใกล้ตลาดไทยใกล้ตลาดบุรีอ่าใช่อ๋อเป็นมันก็จะเป็นขนส่งเยอะครับแล้วพี่เอ๋ยบอกนิดนึงพี่ทำไมลูกค้าถึงต้องมาทำที่พี่เอ๋ยพี่เอ๋ยมีดีอะไรพี่บอกหน่อยดิไม่รู้เหมือนกันผมก็ให้ผมทำผมก็ทำอ่ะราคาผมก็ทั่วไปผมไม่ได้ถูกเลยนะสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยที่คุยกับพี่เอ๋ยก็คือเรื่องพี่เอ๋ยพูดตรงๆว่าก็คือทำกันคุยกันตรงๆเอาแบบไหนยังไงไหวไม่ไหวใช่ก็คือชัดเจนแสดงว่าเรื่องอะไรเนี่ยพี่เอ๋ยพี่วิเชียรคุยตรงๆอยู่แล้วตรงนี้ยังไงอะไรเงี้ยคือไม่หมกไม่หมกดูก็คือดูแลก็คุยกันตรงๆชัดเจนได้ไม่ได้คือมองว่าพี่เขาเป็นคนใจดีเขาพูดแบบคือรู้สึกได้เลยที่ถ้าผมยกหูมาพี่เชียนผมจะทำรถนี่นั่นคือต้องมาว่ะพี่ครับเพราะว่าเบื้องต้นนี่คุยค่อนข้างโอเคเลยครับกำลังเดินไปอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในช็อปกันมั้ยดีกว่าได้ครับโอ้โหนี่เดินไปเนี่ยเดินมาตั้งนานแล้วพี่มี BRC ป่ะเดี๋ยวผมจะแอบดูคัสมี BRC มีป่ะพอมีนิดหน่อยไอ้ร้อยกับชุดเดี๋ยวผมจะดูดิถ้าไม่มีนะพอมีนิดหน่อยไม่เยอะหรอกครับแล้วอันนี้บ่อปลาที่บ้านพี่เอ๋ยปะบ่าที่ฟาร์มจริงๆอยู่อีกที่นึงอยู่อีกบ้านนึงแต่อันนี้สวยอันนี้ก็คือตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นบ่อเลี้ยงปลาตรงเนี้ยใช่ก็ผมก็ถมบ่อเลี้ยงปลาพี่วิเชียรถมใช่ถมแล้วทำอู่ถมทำอู่เพราะข้างหน้ามันเต็มถมนี่ประมาณ 3-4 หมื่นนี่ถ้างั้นอ่ะพี่ล้านกว่าเฉพาะถมก็มันถมบ่อปลาพี่ใช่ครับบ่อมันค่อนข้างจะใหญ่บ่อใหญ่ก็ลึกเข้าไปอีกใช่ครับทีแรกเนี่ยผมถามพี่เขาถามพี่วิเชียรว่าเฮ้ยพี่ทำไมตรงนี้พี่ถึงไม่ทำกำแพงอ๋อเขามีเหตุผลนะผมเห็นมันยังไงพี่ลูกค้าบางทีเขาไม่อยากนั่งในห้องแอร์ออกมารอข้างนอกเอาดอเฮ้ยแต่มุมกำแพงเฮ้ยแต่ลมมันได้นะเซลฟี่แต่ลมมันได้นะอันนี้คือเข้าของพี่เชียรไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อที่คนอื่นเขาช่วงที่มันถ้ามันเขียวเนี่ยจะสวยมากเลยนะมันก็เลยจะเข้าโต๊ะกาแฟตั้งตึ้งเฮ้ยพี่อารมณ์มันมาใช่เดี๋ยวรอสักพักให้เขาทำสวยๆกว่านี้หน่อยอันนี้มันก็ไปเก็บรายละเอียดรอสักพักฮะเดี๋ยวของในร้านจะหายผมเห็นแล้วแก้มากระนะอะไรฮะแก้มากระนะใช่ไหมแก้มากระนะพัดลมไฟฟ้าพวกสต็อกไอ้พวกฝากระโปรงก็จะอยู่ด้านหน้าอีกที่นึงที่เก็บของที่อยู่ด้านหน้าอ๋อก็สต็อกพี่อยู่ตรงนี้บางส่วนแยกกันอยู่อย่างชิ้นใหญ่ผมก็จะไปเก็บไว้ด้านหน้าแล้วเขาไม่ทำรถเก่งไงมี BM จอดอยู่ด้วยแล้วถ้าลูกค้ามาใส่กล่องพี่ครับพี่วิ่งเส้นไหนมันต้องจูนบนถนนเนี่ยไดโน่ครับผมมีไดโน่ก็นี่ครับโอ้โหเป็นอู่ต่างจังหวัดที่มีไดโน่ครับครบวงจรฮะก็มีไดโน่ด้วยเมื่อก่อนน่ะผมไปจูนกับลูกค้าหลังถนนอุบัติเหตุบ่อยเราอยากให้เบรกแล้วเขายังไม่เบรกกลัวดราม่าจะมาหาบ่อยครับก็คือผมเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนกันทั่วไปเนี่ยก็คือลูกค้ามาติดกล่องครับมันจูนมันต้องจูนพี่มันต้องวิ่งจูนรถต้องล้อต้องหมุนนะพี่ใช่ใช่แม้นมันจูนไม่ได้มันเร็วมากแล้วมันต้องหารอบสูงสุดใช่ซึ่งขับ80เนี่ยจูนไม่ได้อยู่แล้วครับก็คือต้องเข็นสุดท้ายมันอันตรายใช่ถ้าเข้ามาทำแล้วผมก็อยากให้ออกไปที่สมบูรณ์ที่สุดบางทีเข้ามาบอกโอ้แม่งไม่แรงเลยก็คือเราขับยังไม่สุดลูกค้าไปสุดสุดท้ายทางออกพี่วิเชียนก็เลยออกเป็นไดโน่ใช่ผมว่าแล้วอย่างนี้ลูกค้ามาติดกล่องพี่ผมก็เสียค่าไดโน่อีกดิถ้าเป็นของผมก็ใส่กล่องที่พี่อ่ะผมก็แถมให้สบายสบายอ้าวโอ้ฟรีดิมึงก็ขึ้นฟรีด้วยเท่ากับมึงขึ้นไดโน่ฟรีเอาสลิปแรงม้าไปคุยเพื่อนเฮ้ยนี่กูรถกู500แรงม้าครับสบายฟรีเว้ยอ่ะแล้วถ้าผมไม่ได้ติดกล่องมันมีค่าบริการยังไงมั้งพี่อันนั้นคิดตังค์ครับอ๋อคิดเป็นไงพี่ก็แพงป่ะอย่างเป็นชั่วโมงก็ผมอยู่แล้วแต่อาการอย่างคันนึงถ้าแบบติดกล่อง ECU Alpha มาให้ผมเนี่ยผมก็คิด 1,000 กว่าบาทง่ายๆ 1,500 อ่ะไม่กี่ลันก็รู้เรื่องแล้วอย่างรถรุ่นเล็กอย่างเงี้ยครับถ้ารุ่นใหญ่ก็ชั่วโมงก็ 2,000 กว่าบาท 3,000 แล้วแต่ครับ
ก็ใครจะมาจูอูอูข้างยากมาจูนเก็บแรงม้าได้ครับก็ผมก็เปิดยินดียินดีรับหมดยินดียินดีเปิดยี่สิบชั่วโมงไหมพี่เปล่าติดกี่โมงพี่บอกหน่อยแม่แต่ตีสองมาได้พวกจูนไดโน่เดี๋ยวผมบอกให้จริงคนจูนส่วนใหญ่จะจูนจริงมืดๆห้าโมงครึ่งที่นี่ก็เลิกแล้วครับห้าโมงปิดรั้วแล้วครับก็หกโมงก็ปิดรั้วจะมานี่ก็มาก่อนห้าโมงครึ่งครับเปิดกี่โมงพี่ผมเปิดแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งนะห้าโมงครึ่งมึงต้องถึงแล้วนะแม่นมาตีสองอย่ามาเรียกไม่ใช่มือจูนมาทักเที่ยงคืนเรียบร้อยไม่แต่พวกนี้บางทีเราเจอจูนกลางคืนถ้ากลางคืนจริงๆก็นัดได้ครับแบบว่าหลายคันถือว่าคุ้มอะถือว่าคุ้มปลอดหนึ่งปลอดภัยใช้ไดโน่ใช่ครับลูกค้าก็ได้ขึ้นไดโน่ชัดเจนดีแล้วจูนก็เห็นกราฟชัดเจนเห็นได้แค่ไหนอะไรยังไงก็คุยกันที่ลูกค้าไปเลยครับมันปลอดมันได้ปลอดภัยครับพี่พวกนี้พี่โก้ดูอยู่วะพี่ไม่ดูครับงานการก็ไม่ค่อยจะทำเชิญครับข้างในอันนี้เป็นออฟฟิศครับก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่อันนี้พี่ยังไม่เสร็จเหรอฮะก็ยังครับตรงนี้ก็เป็น2ชั้นทำเป็น2ชั้นไว้อันนี้พี่เป็นโรงงานคัดหรือเปล่าอันนี้ก็บางส่วนที่สั่งมาแต่พี่ขายเยอะจริงเพราะว่าข่าวสารแจ้งมาว่าพี่วิเชียนขายเยอะมากก็ถือว่าเยอะครับลูกค้าที่มายกคัดครับทุกคน BRC หมดเลยใช่ไหมพี่ก็ครับ BRC เขาค่อนข้างที่จะชื่อเขาติดแหละลูกค้ามาก็พี่ผมขอ BRC นะมีทุกสเต็ปป่ะพี่ทุกสเต็ปผมเป็นรถแข่งอ่ะผมเป็นรถแข่งมายกคัดหยิบให้ดูเลยรถแข่งมีไหมรถแข่งมีไหมรถแข่งมีรถแข่งอยู่ในสต็อกตรงนี้จะเป็นที่แบบว่าอันนี้คืออย่างลูกค้าหน้าบ้านเนี่ยผมยกไว้รอเนี่ยผมไม่ได้เอาไว้ในห้องเก็บของลูกค้ามาพี่ยกคัดเด็กมันก็มาแจ้งออฟฟิศว่าพี่คันนี้นะของคันนี้นะก็ยกไปง่ายๆแต่พี่ไม่มีลูกปืนวะลูกเบียร์ซีก็มีลูกปืนนะพี่รู้ยังลูกปืนอะไรครับลูกปืนกดคัทลูกปืนไปเกียร์พี่มีปะเนี่ยมีเบียร์ซีก็ต้องมีลูกปืนนะโชคแอตแทคฟอร์สโอ้ครบจริงๆที่นี่ครบจริงๆโชคแอตแทคฟอร์สโอ้นี่เฮ้ยอันนี้พี่อันนี้พี่ตีแอตแทคฟอร์สนี่ให้ทุกอู่เลยวะไม่แน่ใจนะน่าจะเกือบทุกอู่นะครับก็อันนี้เทสอะไรพี่ก็เทปหนึ่งเทปความหนึ่งก็คือไปลองที่พี่เอมาแล้วพี่เอก็มีเหมือนกันครับก็ลูกค้าปรับเบอร์หนึ่งหนืดมากเบอร์เก้าหนืดเข้าอีกอันนี้ลูกค้ามาลองได้เลยครับได้ตัวนี้มีให้ลองครับดูว่ามันทำงานได้จริงความหนืดลูกค้าเกียร์แตกสับเลยอันนี้ผมร้อยไว้รอละบางส่วนหรือจะซื้อไปประกอบอันนี้ไส้เกียร์โมใช่ครับของอัตราทดOS อันนั้นก็จะเป็นรถบ้านบางทีผมทำไม่ทันผมก็ร้อยไว้รออย่างเงี้ยลูกค้าเกียร์แตกผมเกียร์แตกมาพี่เชียนผมเกียร์แตกครับครับก็ตรงนี้น่าจะต่างชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้โหนะครับเฮ้ยคือที่นี่ครบวงจรจริงพี่คือยกไส้ที่แตกอะลงครับอันนี้ขึ้นเลยปึ๊บจะซื้อไปประกอบเองก็ได้ครับครับมีครับโอ้โหซื้อไปประกอบเองพี่จะยกยังไงโอ้โหโอ้โหพี่ลงของแม่งโหดว่ะบางส่วนพี่ลงของโหดมากก็ปั๊มหูยปั๊มนี่ครบเลยครับพี่สต็อกจริงๆนะพี่สต็อกจริงๆคือพร้อมบริการจริงๆอย่าง BRC Class นี่ไงลูกปืนพี่ก็มีเนาะครับ BRC Class และ BRC มันทนกว่าของเดิมจริงอ่ะพี่ทนกว่าครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้าง BRC ผมอยากรู้อ่ะพี่เพราะพี่เป็นช่างครับมันทนกว่ายังไงพี่โครงสร้างมันดีกว่าครับแข็งกว่าแต่มันต้องเป็นพลาสติกไม่ใช่หรอวะพี่อันนี้อะไรอ่ะกูหยิบผิดนี่กูงานมาเลยเนี่ยอ๋อ BRC ครับเฮ้ยมันเป็นเหล็กหมดเลยใช่ครับก็คือพี่เอ๋ยก็มีลูกปืนกดคัทลูกปืนปลายเกียร์ BRC ใช่ครับเปลี่ยนแคมครับโอ้โหครบที่นี่ครบจริงครบจริงครบจริงส่วนมากก็บางส่วนก็ไว้จำหน่ายแล้วหลักๆก็เอาไว้ใช้ในหน้าร้านหน้าร้านลูกค้ามาก็อยากได้เลยไม่อยากรอผมก็มีเลยผมก็นั่นนะครับเป็นอู่ข้างๆก็มาเบิกได้แบ่งๆกันไปยินดียินดียินดีป่ะราคาร้านราคาบริษัทนะครับก็แล้วครับแบ่งกันไปใช้สบายๆใจดีพี่ใจดีเป็นผมอู่ข้างนี่มึงมากูบวกเต็มที่เลยนะผมไม่มีครับ500,000เว้ยฮะเฮ้ยมึงโดนหรอวะที่นี่ใจดีที่นี่ใจดีจริงสบายสบายครับอันนี้ก็เป็นโชว์รูมก็ออฟฟิศครับใครพี่น้องน้องออฟฟิศครับครับมาคอยดูบัญชีให้แล้วเบอร์พี่นี่พี่ลงไว้เนี่ยในเพจพี่มันไม่ใช่เบอร์พี่นี่เป็นเบอร์น้องฝ่ายออฟฟิศอีกทีไม่ใช่เจ๊ไ
ม่ใช่ฮะก็บางทีโทรมาแล้วผมไม่ค่อยได้รับเพราะบางทีผมก็ทำงานอยู่กับช่างเขาครับบางทีอาจจะไม่สะดวกรับก็เลยให้เบอร์ที่ติดต่อไว้ง่ายๆนี่คืออะไรพี่ HKS ตอนนั้นซื้อมาใส่โอเพ่นสมัย67ปีที่แล้วไอคันเฟรมอ่ะนะพี่ไอคันเกียร์ซิ่งเมื่อก่อนมันเป็นโอเพ่นเมื่อก่อนที่เป็นยังวิ่งอยู่11สมัยนั้นนะครับซื้อมานี่ก็เลยมาแล้วมันไม่ได้ใช้หรอพี่เดี๋ยวนี้มันไม่ทันเขาไม่ทันเขาถ้าสมัยนั้นเร็วอยู่200,000ฝ่าปะตอนนั้นซื้อเกือบ200,000นะครับลูกนี้ HKS นะฮะก็ตอนมันมีอยู่ช่วงนึงไอโบใหญ่เกียร์บ้านนะใช่เบรกเกียร์บ้านเนี่ยคือมันต้องเฮดอันนี้เฮดป่ะใช่เฮดครับก็คือเป็น HKS ใช่ครับพี่วิเชียนซื้อแม่งหมดโหแสดงพี่วิเชียนลึกเหมือนนั้นเนี่ยเข้าเส้นใช้ได้อยู่ถ้าระดับเพราะว่าตอนนั้นเขาเล่นเขาใช้เกียร์อะไรพี่ VGS VGS นี่แม่งก็หล่อแล้วเกียร์นาวาร่าใช่ YD ถ้าไอเนี้ยคือเทพใช่คือหัวแถวจะต้องเป็น HKใช่ครับเกียร์ HKS head pattern ใช่ครับทีนี้เราจะมาใส่ตัวนี้เราต้องมาเริ่มใหม่ไล่นี่เวลาหน้าร้านเราเยอะเราไม่พอไม่เวลาไล่เดี๋ยวนี้แทบจะเป็นสูตรสำเร็จแล้วสำหรับมาแข่งแต่ตั้งแต่ผมเดินมาผมยังไม่เห็นเกียร์ซิ่งพี่เลยเกียร์ซิ่งผมไม่อยู่ครับไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วยังวิ่งไหมพี่คงจะจอดก่อนช่วงนี้เอาก็โหนเป็นหนึ่งใช่ครับตอนนี้ก็มาบู๊กัน 1.9 เพื่อเอารถตลาดพี่ไหนๆพี่เอ๋ยพี่เชียนก็พูดแล้วว่าพี่เชียนทํา 1.9 กับเกียร์ซิ่งผมขอถามเลยพี่ทำรถเกียร์ซิ่งกับ 1.9 หมดเยอะไหมพี่เอาแบบค่าใช้จ่ายรวมๆเลยนะไปสนามต่อสนามสมมุติเยอะไปซุปอัพ1สนามซุปอัพต่างกันนะพี่ถ้าไม่รวมแบบบาดแผลที่รถพังอะไรพวกนั้นไม่รวมรถพังไม่เอาค่าใช้จ่ายนี้เป็นแสนอยู่แล้วพี่งานนึงมีอยู่แล้วกินค่าใช้จ่ายกินนู่นนี่นั่นช่างทีมงานค่าบัตรเซอร์วิสทุกอย่างยังไม่รวมที่แบบการเมนเทนนั้นรถแข่งก็คือพวกนั้นเยอะแต่จะค่าสมัครซึ่งงานใหญ่ๆมันค่าใช้จ่ายสูงมากอยู่แล้วทุกอย่างที่เล่นครับต้องมาจากความชอบใช่ไหมใช่ไม่ชอบคือจ่ายไปเนี่ยน้ำตาซึมแน่นอนใช่อีก10ปีผมก็ไม่ไหวแล้วพี่ล้าแล้ว10ปีแล้วพี่จะทำอะไร10ปีผมทำเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องวันนึงผมว่าผมพอละลูกค้าจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องครับก็มาได้ครับว่าอนาคตผมคงไม่มีเวลามาอยู่กับพวกรถแต่งตลอดเวลาแต่ตอนนี้เราชอบมีกำลังก็ทำไปนะครับครับก็สุดท้ายมันมีใจมั้งใช่มีใจแล้วสนุกอยู่กับพวกเพื่อนพี่ๆอีกหลายๆอู่ด้วยกันอย่างนี้มากกว่าแต่แข่งกันพี่เชียนเขาก็มองว่าการแข่งขันกูต้องชนะพี่เชียนมองว่าไงไม่หรอกส่วนมากผมว่าเป็นการแบบเหมือนกับพัฒนาทีมพัฒนาไปด้วยกันใช่อย่างผมไปผมสนุกมากผมแพ้ผมก็กลับมาแก้ไขของผมใหม่เขาทำได้เราก็ต้องทำได้ถึงไม่ได้ดีกว่าเขาเราก็แบบตามเขานี่ก็ยังดีจริงๆอ่ะเขามองว่าอู่ทุกอู่เนี่ยแข่งกันบางทีเขาช่วยกันด้วยนะเฮ้ยพี่วิเชียนลองตรงนี้เวลาลงอีก60ฟุตพี่ได้อีกหน่อยมีอะไรขาดเหลืออะไรช่วยเหลือกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีนี้ไอ้พวกที่คอมเมนต์ด่าอู่นั้นอู่นี้หนึ่งพลาดแล้วอันนั้นไม่สนุกเลยจริงๆอู่คุยกันใช่ครับอู่ก็เล่นกันสนุกด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันใช่ช่วยกันสนุกกันคือมันเป็นการแข่งขันก็จริงแต่มันสนุกอะสนุกด้วยกันก็คือทุกวันนี้เล่นก็สนุกถ้าเสียตังค์ไปแล้วไม่สนุกไม่มีใครเล่นแน่ผมไม่เล่นหรอกอย่างนั้นผมไม่เล่นหรอกผมบอกเลยไปแข่งทีผมเอาเงินไปทำก็ไม่นั่งทะเลาะกับเขาใช่แข่งทีทะเลาะกับอูนี้ปีหนึ่งทะเลาะแม่งทั่วประเทศใช่ครับนะก็ไม่ไปดีกว่าสุดท้ายเนี่ยเราสนุกกับสิ่งที่เราทำครับแม้จะจ่ายเงินออกไปค่อนข้างใช่ไม่น้อยพี่เชียร์บอกเลยไม่น้อยอะรถแข่งผม5คันผมเล่นผมว่าผมหมดพี่อ่านแล้วหมดประมาณเท่าไหร่ครับพี่2,000,000คันนึงอ่ะรถก็คันนึง 7-8 แสนก็ตีเกือบล้านแล้วพี่นู่นนี่นั่นล้านคันนึงก็เกือบ2 ล้านคันเกือบ2 ล้าน5คันแล้วพี่ดูเกียร์ซิ่งเกียร์ซิ่งหมดเท่าไหร่รวม10เสียแข่งรถทีเสียเงินรวม10ถ้าเราไม่ชอบแต่ตอนนี้เรายังได้เพื่อนใช่ได้พัฒนาผมก็ยังมีความสุขกับตรงนี้อยู่แต่จริงๆตัวผมเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยวงการกระบะเนี่ยผมว่ามันจะอยู่แค่10แค่นั้นแหละแต่ว่าตอนนี้มันไปลงไป7ใช่ครับสุดท้ายแม่งมันก็พัฒนาจริงอย่างที่พี่วิเชียนบอกก็คือไทยเก่งครับช่างไทยเก่งก็คือพัฒนาเป็นสเต็ปครับโดยอุปกรณ์ของที่ใช้ในรถก็ดีขึ้นอย่างคัทอะไรเงี้ยคัทมันดีขึ้นเวลามันก็ลง
ถ้าสมมุติไม่มีคัส BRC เราจะใช้คัสอะไรกับพี่ผมไม่นึกไม่ออกพี่ก็เราพัฒนารถพัฒนารถผู้ประกอบการแบรนด์ก็พัฒนามาช่วยกันครับมันก็เล่นไปด้วยกันใช่ขายของด้วยเล่นด้วยสนุกได้เพื่อนใช่ครบวงจรฮะก็วงการดีเซลก็หลายคนมองว่าแบดจริงไม่จริงรักกันทั้งนั้นเพื่อนกันทั้งนั้นโทรหาที่หมายหมดเอ้ยเพื่อนท้ายมีว่ากูยืมหน่อยใช่นะฮะเดินในสนามสนุกจะตายถ้วยพี่เอ๋ยก็เยอะอยู่ก็พอมีนิดหน่อยอันนี้ก็ถ้วยมี 3-4 ใบเองเหรอพี่ผมขอถามลูกค้านะครับพี่พี่สวัสดีครับอันนี้ลูกค้าผมวะพี่อันนี้ลูกค้าปะลูกค้าครับขอสัมภาษณ์นึงพี่ครับเฮ้ยมึงกลัวอะไรเนี่ยโทษเอ้ยนั่งอายพี่นั่งอายไม่นั่งคุยพี่มาทำอะไรพี่มาทำอะไรครับเฮ้ยตัวเย็นเลยวันเรียบร้อยมึงเชื่อกูดิเอามาพี่มาทำอะไรอ่ะพี่มาทำอะไรไอ้อันนี้ไม่มีเตรียมเว้ยอันนี้พี่มาทำอะไรอันนี้พี่มาทำอะไรมาติดกล่องครับพี่ติดกล่องพี่ติดกล่องอะไรกล่องบูทครับกล่องบูทของยูพี่มาจากไหนครับสิงห์บุรีครับหุ้ยสิงห์บุรีครับลูกค้าต่างจังหวัดผมเยอะมันไกลไหมพี่พี่ไม่ได้อยู่สระบุรีใช่ไหมครับสิงห์บุรีตรงนี้วิ่งกี่นาทีพี่ชั่วโมงถึงไหมพี่เกือบ2ชั่วโมงไม่แล้วอู่นี่สิงห์บุรีมึงไม่มีทำว่างั้นก็คือพี่เห็นพี่วิเชียรนี่แหละเห็นพี่วิเชียรนี่แหละถึงต้องมาเฮ้ยผมอยากรู้อันนี้คุยตรงๆเลยตามเพจครับเพราะว่าอู่ลูกค้าพี่วิเชียรมาไกลๆเยอะไหมพี่เยอะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมถึงอยากรู้ไงว่าลูกค้าเนี่ยวิ่งมาจากสิงห์บุรีครับมึงหอบมาทำไม มึงหอบมาทำไ มก็ชอบกับพี่วิเชียรอู่เรซิ่งช็อปก็ต้องเลยต้องหอบมาใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้บริการครั้งแรกปะครั้งที่สามนะครับอุ้ยมึงมาครั้งนี้มึงยังไม่เข็ดอีกเหรอท่าค้าน้ำมันมึงอะไอ้ห่าโหแต่แม่งหยอมมาเขาหัวพี่เขาแหมครับอุ้ยมาสามครั้งเมื่อก่อนตอนอู่ไม่มากเหมือนทุกวันนี้ลูกค้าต่างจังหวัดผมเยอะมากมาจากเหนือก็ใต้ขึ้นมากันเยอะผมก็ยังมองอยู่ว่าจังหวัดสระบุรีอะรถแต่งมันเยอะอะวะอันนี้ผมความคิดส่วนตัวก็เยอะอยู่เยอะครับไอ้รอบข้างก็มาด้วยใช่แม่งถึงต้องขยายอู่ขนาดนี้ไงยิ่งคุยเริ่มเข้าใจแล้วครับสิงห์บุรีครับครั้งที่3ครับก่อนขึ้นมาจากภูเก็ตขึ้นมากันอีสานเหนือลงมากันเมื่อก่อนอู่ยังไม่ขนาดนี้กันแต่ก่อนอีสานเหนืออาจอู่จะน้อยใช่ก็หอบมานี่ใช่ครับเพราะว่าสระบุรีตรงนี้มันเป็นทางผ่านของหลายๆจังหวัดไปมาสะดวกเข้ากรุงเทพมันก็ผ่านนู่นนี่นั่นตรงนี้ผมเลยเหมาะหน่อยไอ้ห่าเมื่อกี้กูถามเขาว่าถ้วยมี4ใบกูถามนี่ไม่ได้ดูของเขาเลยไอ้ห่าโอ้เยอะหูยผมไม่เห็นว่าพี่ผมเห็นว่าถ้วยพี่มี4ใบกูว่าแม่งรถแข่งมีอยู่แค่นี้ครับโอ้โหใช้ได้ติดกล่องไดโน่ที่นี่ครบวงจรจริงๆสุดท้ายทิ้งท้ายผมอยากให้พี่เอ๋ยพูดถึงลูกค้าที่จะมาใช้บริการหน่อยก็สำหรับลูกค้าที่เข้ามาก็ลองดูนะครับเกี่ยวกับผมรถบ้านใช้งานพวกนี้ผมเน้นส่วนรถแต่งเนี่ยผมก็จะเบาๆละส่วนเวทใหญ่ๆก็ลองดูอู่อื่นก็ได้ผมเก่งเหมือนกันหมดไม่ซีเรียสเพราะผมไม่มีเวลาทำให้จริงๆผมบอกเลยทีนี้ในส่วนอุปกรณ์อะไรแต่งอะไรพวกนี้มีของผมก็ค่อนข้างครบนะครับอยากให้ลองเข้ามาแวะกันดูอู่ข้างๆหยิบยืมกันได้อันนี้พูดเลยก็คือพี่เอ๋ยยินดีอนาคตข้างหน้าส่วนอู่ผมอะแนวทางอะอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนเมื่อก่อนในสนามโอ้นี่ยังไม่เด่นอีกเหรอพี่ครับเพราะว่าผมตัวเองจะต้องลดบทบาทลงมาเพราะว่าผมจะต้องไปทำธุรกิจในส่วนอื่นอยู่อีกต่อไปครับแต่ผมก็อยากปูตรงนี้ให้ทีมช่างเขาอยู่ได้ด้วยเป็นอาชีพลูกน้องอยู่ได้ใช่ผมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะก็จะมีช่างเขาอยู่กันได้ผมก็จะไหวอยู่ผมก็จะไปข้างหน้าผมอีกนะครับตรงนี้ก็ลองเข้ามาแวะเข้ามาใช้บริการกันดูครับตรงนี้ผมง่ายคุยง่ายติดขัดตรงไหนก็โทรหาผมได้เบอร์ตรงได้เลยนะครับไดโน่มีจะมาเอาอะไรก็บอกกันได้ครับผมก็สุดท้ายพี่เบอร์ครับพี่วิเชียรทิ้งเบอร์นิดนึงเบอร์ผมโดยตรงเลยนะครับ0868011459โทรได้ถึงกี่โมงอ่า
ทรได้ครับแต่กลางคืนดึกๆมากก็อาจจะไม่ได้รับก็ถ้ารับก็ยินดีครับก็โทรได้ตลอดครับรถเสียรถได้ผมโทรได้ทั้งคืนนะครับผมรถเสียตีสองโทรได้ครับเบอร์พี่มีสไลด์มารับป่ะสบายอ๋ออันนี้ก็คือสไลด์ของพี่ก็มียินดีก็รับมาจอดอู่เช้าก็ค่อยทำไม่ใช่ว่าเฮียตีสองพี่โบพังเอ้ามึงไม่เปลี่ยนให้กูเหรอก็คือกูเอารถมาให้มาจอดแล้วเช้าค่อยทำก็จะดูแลเต็มที่ก็สบายสบายก็วันนี้เรามาได้เที่ยวอู่พี่วิเชียนครับผมต้องขอบคุณมากเลยฮะที่พาเรามาเดินดูฮะครับเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากที่ผมต่างจังหวัดก็ขอบคุณพี่วิเชียนนะยินดีครับพี่ขอบคุณพี่วิเชียนดังกินทางการฮะแล้วก็ขอบคุณนะทีมงานนะที่เพื่อนๆที่มาดูกันนะกับเพจ Eco Auto Sport ฮะกับรายการเทรนด์ที่ทางฮะทิ้งท้ายฮะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ฮะ Attack Force สมุทรบัตสตอร์มฮะ BRC Clutchน้ำมันเครื่องลูคัสออยฮะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องไปที่ตู่โคราชอากนะคาร์บอนวิสานะงานคุณภาพที่นักแข่งเลือกใช้ฮะแล้วก็ DJI Go Gadget สำหรับอุปกรณ์การถ่ายทำฮะวันนี้เทนที่ทักขอตัวก่อนฮะแล้วเจอกันใหม่วันพฤหัสอีก2พฤหัสกับเราจะไปอู่ไหนแล้วมาเจอกันฮะสวัสดีครับจริง